บิ๊กสตอรี่ของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับอวัยวะเทียมเองนะคะหลายๆคนค่ะก็เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะเทียมในส่วนต่างๆของร่างกายเองนะคะแต่อาจจะไม่รู้ค่ะสำหรับวิธีการทำขั้นตอนการทำต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผู้พิการนะคะในส่วนของอวัยวะส่วนต่างๆค่ะก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตลดลงในการที่จะหยิบจับหรือว่าการใช้ชีวิตในส่วนต่างๆเองนะคะในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้อื่นด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันค่ะถึงวิวัฒนาการทางการแพทย์กับอวัยวะเทียมในแบบซิลิโคนนั่นเองนะคะขอต้อนรับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะคุณธวัชชัยจันสะอาดหัวหน้างานกายอุปกรณ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติค่ะสวัสดีคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยนะคะนี่คืออวัยวะเทียมแบบซิลิโคนทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้อาจจะเคยเห็นเป็นของเล่นของเล่นที่เอาไว้เล่นในช่วงวันฮาโลวีนนะคะต่างๆอันนั้นเนี่ยคือเป็นของเล่นแต่อันนี้เนี่ยเป็นของที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์กับคนไข้ได้จริงๆด้วยครับผมเห็นแล้วตอนแรกต้องบอกนะครับท่านผู้ชมยังตกใจเลยคือผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสาขานี้นะครับเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยนะครับจริงแล้วสมัยที่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ประจำบ้านที่มาฝึกหัดนะครับก็นานแล้วนะครับคือไม่ได้เป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับพอเห็นจริงแล้วจะรู้สึกว่าใช้ได้จริงแล้วก็ดูเหมือนของจริงเลยจริงๆมันมีกรรมวิธีมีขั้นตอนด้วยแต่เดี๋ยวถามก่อนแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความต้องการอวัยวะเทียมเนี่ยหมายถึงว่าอวัยวะเทียมที่เราเห็นเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมามีสาเหตุมาจากอะไรครับที่ทำให้ส่วนใหญ่ว่าเราก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับถ้าตามสถิติเลยนะครับกลุ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดน่าจะเป็นพวกกลุ่มโรคหลอดเลือดต่างๆเบาหวานความดันหรือว่าเส้นเลือดอุดตันต่างๆแต่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์เรื่องของอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆน้อยเพราะเนื่องจากมีอายุสูงและส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วก็จะพักอยู่ตามพักบ้านนอนเดินแค่ระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่แต่ว่าประเทศไทยเราค่อนเสียของเราคือเรื่องของการอุบัติเหตุการจราจรที่มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นกลุ่มใหญ่ๆอีกกลุ่มอันดับที่2คือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุยังน้อยมีร่างกายแข็งแรงเพราะนั้นกลุ่มคนกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะใช้ขาเทียมแขนเทียมกันเยอะนะครับครับคือผมเข้าใจมาตลอดว่าอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจรหรือว่าในการทำงานในชีวิตประจำวันก็ทำให้เราต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังใช่ไหมครับใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับพอหลอดเลือดตีบแล้วจะต้องทำให้นิ้วส่วนนั้นหรือว่าอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยมันตายไปต้องตัดนะครับแล้วก็คนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับจะต้องตัดอวัยวะบางส่วนจริงๆแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถใช้อุปกรณ์ใช่ครับที่เป็นเรื่องของในอดีตเราจะมองข้ามคนกลุ่มนี้ว่าเอ้ยถ้าเขาใส่แล้วเขาไม่ได้ใช้งานเราก็แต่ทีนี้วัฒนธรรมความโดดเดี่ยวบ้านเราเนี่ยเรายังต้องไปวัดคนแก่ยังต้องไปวัดไปว่าเข้าสังคมอยู่เพราะนั้นสถาบันโดยกรมการแพทย์นะครับได้เห็นความสำคัญก็เลยว่าเราน่าจะทำซิลิโคนแลบที่ให้ทัดเทียมกับในต่างประเทศเขาอย่างในเยอรมันที่เขามีใช้กันอยู่ว่าคนเยอรมันมีนิ้วที่คล้ายจริงมีเท้าที่ตัดขออนุญาตนะครับหยิบให้ดูนะครับเท้าที่ตัดแล้วเนี่ยเหลือนิ้วอยู่แค่นิ้วเดียวเนี่ยเขาจะมีเท้าที่เหมือนเท้าจริงแล้วสามารถไปเดินใส่รองเท้าปกติได้ไหมนะครับเราก็เลยนำเทคโนโลยีนั้นมาเพื่อให้คนไทยได้มีใช้ซึ่งในอดีตก็จะมีเฉพาะแลบของบริษัทเอกชนแค่หนึ่งแลบในประเทศไทยเท่านั้นเพราะนั้นราคาก็ค่อนข้างสูงเราก็เลยนำเทคโนโลยีมาใช้มาผลิตที่สถาบันซีนทอนนั่นหมายความว่าอวัยวะเทียมส่วนที่มักจะได้รับการใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือมือแล้วก็เท้าใช่ไหมคะใช่ครับแบบนี้นั่นเองก็คือส่วนใหญ่มือกับเท้าเนี่ยที่มีความจำเป็นเพราะว่ามันมักจะเป็นส่วนปลายประสาทเลยถูกตัดบ่อยเหรอคะผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยที่เป็นอุบัติเหตุง่ายๆอย่างก็จะถูกตัดและขาดนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกแขนเทียมอย่างนี้อันนี้เป็นแขนเทียมนะครับจะใช้แขนเทียมไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เฉพาะแค่บางส่วนเช่นนิ้วนะครับขออนุญาตหยิบนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วนะครับซึ่งก็ไม่มีใครทำเป็นนิ้วบริษัทที่เขาทำขายเขาก็ทำเป็นถุงมือใหญ่ๆเลยนะครับอาจจะต้องถือนิ่งๆนิดนึงนี่จะได้โชว์ให้เห็นว่ามันเหมือนของจริงมากๆนี่ถ้าเทียบกับนิ้วของกูไก่ดูสิคะเหมือนมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะเห็นเป็นนิ้วอย่างนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนแบบนี้จริงๆแล้วเป็นซิลิโคนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นซิลิโคนใสๆนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นตามแบบ
เวลาที่เรามันแผ่นรองรองเท้านะฮะคือคนใส่อะไรเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมคะมันใสมากครับนี่เห็นไหมคะแล้วมีการพัฒนาใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้อธิบายดีกว่านะครับก็จริงๆเริ่มจากเป็นซิลิโคนใสนะครับแล้วเราก็ค่อยๆผสมสีนะครับผสมสีเข้าไปในเนื้อซิลิโคนจากซิลิโคนใสให้เป็นซิลิโคนสีแบบนี้ตามสีของผู้ป่วยตามเฉดสีของผู้ป่วยเลยเทียบสีเทียบขนาดเทียบเล็บนะครับปัจจุบันเทียบกระทั่งลายนิ้วมือนะครับโทษนะครับมีแบบนี้ก็คือตัวโมเดลนะคะเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวซิลิโคนก่อนนะคะแล้วก็เอามาทำสีเราก็จะก๊อปปี้ขั้นแรกเลยเราต้องก๊อปปี้แบบผู้ป่วยก่อนก๊อปปี้นิ้วของผู้ป่วยขึ้นมาก่อนว่ามีขนาดเท่าไหร่แบบไหนนะคะเราก็จะเก็บแบบออกมาได้ประมาณนี้ทำคล้ายๆกับอันนี้ป่ะครับเปเปอร์มาเช่ค่ะเหมือนแบบงานปูนปั้นใช่คล้ายๆฟิลนั้นใช่ไหมคะฟิลนั้นคล้ายๆครับเราก็มาแต่งแบบก่อนโดยนักกายกรจะแต่งแบบนะครับโดยเทียบกับนิ้วจริงของอีกข้างหนึ่งส่วนใหญ่ถ้ามือขาดข้างซ้ายก็จะมีเหลือมือข้างขวาส่วนใหญ่แล้วมือเราจะเท่ากันสองข้างเพราะฉะนั้นน้องเขาจะมาเทียบแบบน้องนักกายกรเขาจะมาเทียบแบบให้ได้ขนาดใกล้เคียงจริงนะครับแล้วก็ทำแม่พิมพ์นะครับทำแม่พิมพ์ทดลองก่อนนะครับด้วยซิลิโคนใสแล้วให้ผู้ป่วยให้ผู้มารับบริการเนี่ยทดลองใช้ทดลองสวมใส่ก่อนว่าสะดวกไหมเดี๋ยวลองกับผู้ไก่ก็ได้ค่ะสมมตินะคะสมมติว่าเราใส่ไปที่นิ้วนางนะครับหลังจากที่เราทำโมเดลเรียบร้อยแล้วนะคะโมเดลอย่างที่บอกก็จะเป็นอันนี้ก่อนเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำเป็นโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้กล้องไหนเอ่ยกล้องนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มาเป็นทรงแบบนี้พอเป็นทรงแบบนี้ปุ๊บก็จะเริ่มทำให้เข้าที่หลักโลมากขึ้นต้องทดสอบความกระชับว่าใส่เข้าไปแล้วสะบัดแล้วหลุดไหมนะครับอย่างเป็นเงี้ยนะครับทดสอบให้ผู้ป่วยทดลองใช้ดูว่าใส่แล้วหลุดไหมถ้าไม่หลุดนะครับแล้วก็กระชับแน่นเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าไม่แน่นเกินไปก็คือขั้นตอนของการผสมสีแล้วโดยนำซิลิโคนใสเหลวเนี่ยแหละครับผสมกับสีเทียบสีกับผู้ป่วยแต่ละรายเลยนะครับคือเทียบสีผิวเลยคือแต่ละคนสีผิวไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนกันครับเทียบสีผิวเทียบขนาดของแต่ละคนเลยอย่างอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเท้าอันนี้เป็นเท้านะคะหนึ่งอย่างที่น้องขั้นตอนของการทำเนี่ยมือเราจะมีเฉดที่ในแล็บที่เขาทำประมาณ5สีมีเฉดสีที่ฝ่ามือหลังมือนะครับข้างมือด้านในนะครับข้างมือด้านในนะครับแล้วก็หลังนิ้วมือนะครับแล้วก็ตามข้อต่างๆนะครับซึ่งน้องเขาต้องผสมสีทั้ง5สีนะครับเพื่อให้ได้แต่ละนิ้วให้เหมือนเลยทุกนะครับแบบนี้เลยค่ะจะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็คือลักษณะมันต่างกันนะคะสำหรับตัวนิ้วทั้ง5นิ้วของเราลักษณะต่างกันการทำงานก็ต่างกันดังนั้นการทำโครงสร้างทั้ง5นิ้วต่างกันอยากจะให้ก้มจับนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วนักกายอุปกรณ์เนี่ยของศูนย์สิรินธรนะฮะละเอียดมากครับคือนิ้วของแต่ละคนเนี่ยข้างคือฝ่ามือของเราเนี่ยจะสีเข้มกว่านะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะสีอ่อนนะครับอันนี้ทำเหมือนเลยคะข้างในไอ้ข้างนอกสีเข้มข้างในออกมาสีอ่อนนะครับแล้วระหว่างนิ้วเนี่ยนะครับของเขาก็มีแยกเฉดสีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซูมดีๆนะครับท่านผู้ชมเล็บเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติเล็บคนเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของแบบสีไม่เหมือนกันจะเป็นสีชมพูที่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงแล้วก็มีตัวต้นเล็บใช่ครับใช่ไหมคะครับเขาเรียกว่าฐานของเล็บก็จะเป็นสีขาวนะท่านผู้ชมนะดูเล็บของตัวเองฐานเล็บนี่จะเป็นสีขาวนะฮะเหมือนกันเลยเรียนแบบได้เหมือนมากเหมือนจริงๆนะครับเหมือนมากเลยค่ะแล้วก็ข้อดีคือเล็บของเราเป็นเล็บอะคริลิกที่สามารถนะครับผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการสามารถเอาไปทาเล็บได้ด้วยครับทาเล็บเพ้นเล็บให้เป็นสีตามที่ต้องการได้ไก่โชว์ดีกว่านี่ได้เลยค่ะนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ที่เป็นเรื่องของตัวซิลิโคนเป็นนิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของมีความแบบผิดปกติหรือว่าบกพร่องเนี่ยนะคะทางด้านเล็บเนี่ยก็มีส่วนของเล็บที่จะมาดูแลด้วยเป็นแบบส่วนเฉพาะเลยอันนี้เป็นลายกระต่ายนะคะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะเป็นลายกระต่ายนี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะที่กูไก่เห็นนะคะจะเป็นเรื่องของมือที่สามารถขยับได้ด้วย อันนี้เนี่ยคือเป็นวิวัฒนาการยังไงอะคะคืออย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยคำนวณเรื่องของความสวยงามเน้นเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเราก็จะมีแขนเทียมไฟฟ้าที่มันสามารถหยิบจับสั่งการด้วยกำลังไฟฟ้าในกล้ามเนื้อนะครับแต่ข้อเสียของมันคือที่มันออกมาจากท้องตลาดเป็นเล็บที่เป็นมือที่ไม่ค่อยเหมือนจริงนะครับปัจจุบันทางแล็บซิลิโคนของเราก็คือเอางานซิลิโคนมาครอบม
ผสมเข้ากับมือไฟฟ้าให้มีสีใกล้เคียงจริงมากขึ้นนะครับนอกจากจะได้เรื่องของการใช้งานและจะได้เรื่องของความสวยงามด้วยครับค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะอาจารย์ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะคิดว่าเรื่องของอวัยวะเทียมก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงเราจะในเรื่องของการใช้งานซะส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าเป็นขาเป็นอวัยวะเทียมก็คือเพื่อการเดินการหยิบจับหรือการใช้งานต่างๆปัจจุบันเนี้ยเริ่มขยายของเรื่องของการบริการและให้เป็นเรื่องของความสวยงามให้เรื่องตอบโจทย์เรื่องของความตอบสนองทางด้านจิตใจด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าที่เขามีการเขาต้องสูญเสียไอเอาเราไปแล้วเนี่ยใช่ครับคือถึงแม้เขาจะต้องกลับมาเนี่ยเขาต้องเข้าสังคมด้วยใช่ครับเขาต้องมีชีวิตเหมือนคนปกติเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้มีความใส่ใจมากขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเล็บนี้เนี่ยเป็นเล็บเท้านะครับเล็บเท้าพอดีผู้มารับบริการเนี่ยผู้ป่วยเรานะครับจะไปแต่งงานนะครับจำเป็นต้องใส่ชุดไทยแล้วต้องใส่รองเท้าแตะแล้วเล็บเท้าเขาจะไม่มีนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจค่ะความรู้สึกทางนั้นทางใจเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจซึ่งปกติเนี่ยของพวกนี้หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดนะครับแม้แต่ในต่างประเทศก็ไม่มีต้องทำเพื่อเฉพาะรายจริงๆเพราะสองเท้าต้องเหมือนกันนะครับซึ่งพอเมื่อนำไปใช้งานแล้วเนี่ยมันก็เกิดอย่างแรกเลยนะคะก็คือทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดการใช้งานได้จริงด้วยเพราะว่ามีความเหมือนกับนิ้วของเราจริงๆนะคะเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีเพียงแค่เท้ากับมือเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมที่มีการใช้งานมากที่สุดแต่นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีส่วนของบริเวณใบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ทางศูนย์สิรินธรทางสถาบันสิรินธรก็ได้ทำมาด้วยใช่ครับค่ะสถาบันแต่ว่าข้อสถาบันเราไม่ได้มีเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าเราก็ได้ยินว่าแลบต่างๆมีการเริ่มทำอวัยวะเพื่อมาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือว่าเขาจำเป็นจะต้องเน้นเรื่องของความสวยงามสถาบันก็เลยทดลองทำด้วยนะครับก็เลยให้น้องทดลองทำมาซึ่งก็ออกมาได้เหมือนจริงคล้ายจริงแล้วก็ข้อเด่นอีกข้อของสถาบันคือตัวซิลิโคนที่เราใช้เป็น medical grade นะครับเพราะฉะนั้นจะไปใส่ได้กับกลุ่มผู้ป่วยได้ทั่วไปเลย medical grade นี่คือหมายถึงว่าเป็นเกรดที่ดีเลยที่ใช้ทางการแพทย์ใช่ครับไม่มีผลเสียไม่มีผลกระทบกับร่างกายโอ้โหนี่นะคะคืออย่างที่บอกนะคะว่ามีการพัฒนามาค่ะตั้งแต่จากสมัยก่อนสำหรับอวัยวะเทียมที่ใช้เพื่อสำหรับใช้งานเท่านั้นก็จะแค่ขยับได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ความรู้สึกจิตใจของผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วข้อควรระวังล่ะคะคุณวัชชัยค่ะสำหรับหลายๆท่านที่เอาไปใช้แล้วเพราะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดในหลากหลายรูปแบบบางท่านอาจจะมีความพิการหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิ้วเดียวและนิ้วอื่นๆมันนำไปใส่แล้วมันจะมีความกระชับพอดีหรือเปล่าหรือว่าการดูแลด้วยเนื่องจากงานเนี่ยเป็นงานซิลิโคนนะครับจึงมีความแข็งแรงทนนะครับสามารถยืดได้กว้างแล้วก็สามารถขอโทษนะครับเขียนเปิดมือเปิดปากกาเช็ดออกได้โอ้เหมือนผิวหนังของเราเหมือนผิวหนังของเราเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เราต้องโชว์นิดนึงนี่สามารถเช็ดได้สามารถเช็ดออกได้นะครับสามารถไปเอาน้ำสบู่ถูแล้วก็เช็ดออกได้นะครับซึ่งต่างจากขอโทษนะครับต่างจากครับอันนี้รุ่นเก่าเหรอคะอันนี้เป็นถุงมือ PVC ที่ขายตามท้องตลาดในอดีตที่เราใช้กันนะครับก่อนที่สถาบันจะทำซิลิโคนแล็บเนี่ยขอโทษนะครับถ้าขีดแล้วเนี่ยจบเลยนี่ก็คือจบแล้วนะคะจบแล้วอันนี้คือจบแล้วค่ะคือเช็ดไม่ได้เลยใช่ครับถุงมือเนี่ยที่เขาซื้อกันเนี่ยข้างละประมาณ 7-8,000 บาทเนี่ยใส่ได้แค่2วันได้ผู้ป่วยหรือผู้พิการไปวางบนหนังสือพิมพ์จบเลยครับเป็นรอยหนังสือพิมพ์เลยนะคะอ๋อหนังสือพิมพ์ที่เราอ่านกันใช่ครับที่เป็นหมึกพิมพ์นะหมึกพิมพ์ครับก็คืออันนี้คือสามารถทำความสะอาดได้ล้างได้เมื่อกี้พูดถึงราคาเนี่ยผมคิดอยู่ในใจเลยครับบอกว่าอันนี้ 7-8,000 อันนี้ 7-8,000 ตามท้องตลาดแล้วซิลิโคนที่มีอยู่ที่ทำเนี่ยแพงไหมครับก็นิ้วนึงก็ตกประมาณ 7,000 บาทนะครับซึ่งจะถูกกว่าแล็บของเอกชนประมาณ 2-3 เท่านะครับแต่ว่าต้นทุนปัจจุบันที่ยังแพงอยู่เพราะเราควบคุมเรื่องของคุณภาพเรื่องของแมททีเรียลที่เรามาใช้นะครับเรื่องอย่างที่บอกว่าเราใช้วัตซิลิโคนเกรดที่เป็นทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยผู้ใช้เป็นหลักค่ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของราคาแล้วก็การใช้งานแล้วนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากคุ้มครับใช้ได้2ปี3ปีไม่หายข้อเสียคือหายอย่างเดียวครับถ้าไม่หายอยู่ได้เลยสบายๆครับถ้าอย่างนั้นถามถึงเรื่องของการพัฒนาต่อไปในอนาคตละกันนะคะสำหรับการทำอวัยวะเทียมค่ะของสถาบันสิรินธรค่ะก็สถาบันสิรินธรตอนนี้ก็เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีเรื่องของ 3D printing ต่างๆที่เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตในโลกอินเทอร์เน็ตว่าสามารถทำแขนเทียมที่ทำจาก 3D
แล้วพิมพ์ออกมาเป็นงานพลาสติกเลยนะครับแต่ข้อเสียของงาน 3D printing คือได้เรื่องเร็วอย่างเดียวนะครับได้เร็วเรื่องเร็วกับเรื่องการใช้งานแต่ไม่ได้เรื่องของความสวยงามศิลปะที่สถาบันก็เลยพัฒนาด้วยการนํา 3D printing งานพิมพ์นะครับมาทดลองมาเคลือบด้วยงานซิลิโคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้พิการจะได้ก็คือนอกจากเรื่องของความเร็วที่ได้จาก 3D printing และจะได้เรื่องความสวยงามจากงานซิลิโคนแหลกของเราด้วยค่ะนี่คือวิวัฒนาการทางการแพทย์นั่นเองนะคะที่เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสร้างความพึงพอใจแล้วก็รวมไปถึงค่ะสามารถนำมาใช้งานได้จริงนะคะกับผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของอวัยวะส่วนเกินหรือว่าขาส่วนไหนไปนั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งวิวัฒนาการค่ะที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะคุณธวัชชัยจันทร์สะอาดหัวหน้างานกายอุปกรณ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับพบหมอรามาค่ะ